สสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แด่ผู้ที่กลับตัวกลับใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแด่ผู้ที่มีความหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแด่ผู้ที่รู้จักตนเองทบทวนตัวเองรู้ว่าผิดอะไรและก็ตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผู้ทรงกว้างใหญ่ไพศาลในการอภัยโทษให้กับมนุษย์ทุกคนอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงอภัยยิ่งผู้ทรงเมตตายิ่งดังนั้นลูกหลานของนบีอาดัมมนุษย์เราทุกคนย่อมมีความผิดผู้ผิดที่ดีที่สุดคือผู้ที่กับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านมา40ปีในชีวิตของเราผ่านมา30ปีในชีวิตของเราบ้างก็มีสิ่งที่ไม่ดีบ้างก็ได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างก็ได้ออกไปจากหนทางที่ถูกต้องมาวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ได้ดลใจเราทุกคนให้สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งขั้นตอนกระบวนการที่จะให้เราทุกคนนั้นได้สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะได้ให้คำแนะนำไว้ดังต่อไปนี้หนึ่งให้เรานั้นมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกลับตัวครั้งนี้ถัดมาเราจะต้องเสียใจในความผิดพลาดของเราที่ได้ทำไปทั้งเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถัดมาเราจะต้องร้องไห้ในสิ่งที่เราได้กระทำไปเสียใจในความผิดพลาดของเรานะฮะถัดมาเราจะต้องวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็จะไม่หวนไปกลับทางสิ่งเหล่านั้นอีกพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับการตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราสามารถกระทำได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีช่วงเฉพาะไม่มีเวลาเฉพาะทุกครั้งเวลาทำผิดพลาดถึงแม้เป็นเรื่องที่เล็กนิดเดียวให้เรารีบอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มะซูมเป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดใดเลยแต่ท่านยังอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละวันนั้นมากถึง70ครั้งด้วยกันนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราล่ะครับที่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีข้อผิดพลาดเยอะคำพูดการแสดงออกการกระทำนะฮะหูตาทุกอย่างนะฮะที่เราได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องรีบในการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวว่าไงครับท่านนบีบอกว่าอัตตาอิบูมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะแท้จริงบรรดาผู้ที่ทำการกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์รับในการตอบะของเขาในการกลับตัวของเขาเนี่ยกามันลาซัมบาลาหูเขาเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่มีบาปอะไรเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้อภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่มอบให้กับมุสลิมเราทุกคนถึงแม้ว่าความผิดที่เป็นบาปเล็กบาปใหญ่แม้กระทั่งการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เป็นบาปใหญ่ที่สุดแต่ถ้าวันนี้เราคิดได้เราสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์พร้อมที่จะรับการตอบะของเราทุกคนพระองค์บอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยุลลซีนาอามะนูตูบูอิลัลลอฮิตอบะตันนะซูฮาโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบะตันนะซูฮาอินชาอัลลอฮ์นะครับด้วยการกลับเนื้อกลับตัวกลับใจที่มาจากหัวอกก้นลึกของหัวใจเราอย่างแท้จริงจะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะอัลลอฮ์นั้นรับการตอบะของเราเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการตอบะของเราแล้วเมื่อนั้นแหละครับเราจะเป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์และก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรานั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิญชวนเรียกร้องสนับสนุนกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อาจจะคิดไม่ได้ณเวลานี้ไม่ได้มุฮัสซะบะไม่ได้ทบทวนชีวิตของตัวเองว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง
ดังนั้นวันนี้เราต้องร่วมกันมุฮาซาบะตรวจสอบตัวเราเองก่อนที่จะถูกสอบสวนในวันเกียร์มานะฮะตรวจสอบว่าเราทำผิดจุดไหนยังขาดจุดไหนอีกสิ่งที่เป็นฟอร์ดดูสิ่งที่เป็นภาคบังคับทำครบแล้วหรือยังสิ่งที่เป็นสุนนะห์ล่ะครับสิ่งที่ท่านนบีส่งเสริมให้ปฏิบัตินี้เราทำมากน้อยเพียงใดถ้าเราทบทวนตัวเองตรงนี้ได้แล้วเจอจุดไหนที่เป็นข้อบกพร่องให้เรารีบที่จะตอบะกลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตอบะไม่ใช่เงินไม่ต้องใช้เงินทองการตอบะไม่ต้องใช้การเดินทางการตอบะไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นเลยนอกจากหัวใจของเราที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองอินนัลลอฮะลายุงัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุงัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนอกจากว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองดังนั้นแด่บรรดาผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกับการตอบะกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตอบะการกลับตัวต่ออัลลอฮ์ถือเป็นทางรอดและก็หนทางที่ดีที่สุดสำหรับมุสลิมเราทุกคนดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องรีบตอบะกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แน่ใจว่าวันไหนอัลลอฮ์เนี่ยจะเอาชีวิตเราไม่ทราบพี่อาจจะไปก่อนน้องลูกอาจจะไปก่อนพ่อสามีอาจจะเสียก่อนภรรยาซึ่งเราไม่รู้ตรตีบไม่รู้ได้ลำดับขั้นตอนว่าใครจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนหลังดังนั้นการเตรียมความพร้อมทุกวันพร้อมที่เผชิญกับชีวิตแห่งความตายเตรียมความพร้อมด้วยการสะสมเสบียงทั้งหมดที่เราสามารถกระทำได้นะฮะและอย่าลืมการตอบะกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบางครั้งความดีเราเยอะความชั่วยังคงเหลืออยู่การตอบานี่แหละช่วยชะล้างความชั่วให้ออกไปจากตัวเราและคงเหลือเฉพาะความดีเท่านั้นและแค่นี้อินชาอัลลอฮ์เป็นเพียงพอแล้วที่จะทำให้เราทุกคนนั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะซากุมุลลอฮุคอยรอซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์